กันเด้อพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเด้อขั้นตอนการเฮ็ดก็ตามในคลิปนี่แหละที่น้องลงไว้ให้นี่แหละวัตถุดิบมีอีหยังแน่ก็สิบ่หลายดอกน้องก็สิเฮ็ดแบบง่ายๆเอาเนาะก็สิใส่เป็นเส้นแซ่น้ำเอาซื้อมา2ถุงมื้อนี้ก็ได้เอามาลองแซ่เบิ่งว่ามันจะเป็นจังได๋2ถุงก็ได้หลายเติบอยู่ตัวพี่น้องนี่แหละหน้าตาของเพิ่นก็สิประมาณนี้เป็นเส้นทั่วเขียวเด้อพี่น้องมันจังบ่เปื่อยเวลาต้มไปแล้วเส้นเฮาก็จังสิบ่ว่าอืดปานใดเนาะมันบ่สิ้นมันก็สิเงางามเป็นตาแซ่บตัวนี่ก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วหน้าตาเพิ่นสิประมาณนี้เด้อพี่น้องมื้อนี้ก็เฮ็ดแบบรวบรัดตัดตอนเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าสูตรหรือวิธีการเฮ็ดก็บ่ยุ่งยากดอกต้มน้ำซุปก็ใส่น้ำตาลแน่ใส่ผงปรุงรสแน่เกลือในจักหน่อยก็ซอสซีอิ๊วขาวนั่นแหละพี่น้องใส่ลงไปเฮ็ดเรียงน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ล่ะมันก็สิใส่พริกไทยลงไปแน่จักหน่อยสิหมักแบบปนหรือปนก็ได้พี่น้องทุกๆก็โยนลงไปโหลดหน้าตาเพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องลองเฮ็ดกันเบิ่งเนาะสมัยเฮาเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนซื้อกินถ้วยละ2บาท5บาทเนาะสมัยตะกี้ก็ได้ลองเฮ็ดกันเบิ่งทบทวนย้อนเวลาอดีตเนาะที่ผ่านๆมาเฮาก็เคยกินเมนูแบบนี้ก็บ่เคยลืมเนาะวางกันเลยเดี๋ยวเอามาเฮ็ดเบิ่งปันพี่ปันน้องเบิ่งน้ำกันเนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาสิประมาณนี้ล่ะเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเนาะน้องย้ำเสมอว่าเฮ็ดกับข้าวกับน้ำพยายามอย่าเฮ็ดให้มันยุ่งยากเฮาสิบ่อยากเฮ็ดเนาะถ้ามันยุ่งยากแล้วขั้นตอนมันจุกจิกเฮาก็สิบ่อยากหาอยากเฮ็ดเนาะอันนี้ก็สิเฮ็ดแบบง่ายๆปันเด็กน้อยกินก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยคันว่างก็ได้พอมีเวลาก็เฮ็ดแบ่งปันเด็กๆน้อยๆให้เพิ่นได้กินลองเบิ่งโอกาสว่าเพิ่นสิได้บ่ลืมรสชาติของอาหารแบบเก่าๆเดิมๆเฮาเนาะผู้ใดลองเฮ็ดเบิ่งแล้วก็เม้นแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องน้องก็ยินดีให้คำปรึกษาการเฮ็ดคลิปคือกันเนาะว่างๆก็แวะมาทักทายพูดคุยกันอยากเฮ็ดคลิปผลิตคลิปก็ก็มาทักทายกันเว้ากันได้เนาะพี่น้องเนาะว่าเฮ็ดจังใดไปจังใดก็จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นมีเด้อพี่น้อง